มาฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่214กันต่อเลยครับครั้นแล้วจักรราชก็สวนออกมาเบาๆผู้กองของผมยังเป็นคนขี้ระแวงรอบคอบระมัดระวังอยู่ตามเคยรับสั่งนั้นแผ่วนุ่มพูดตามตรงว่าฉันเป็นคนขี้ขลาดดีกว่าแง่ทรายครับผมพอจะทราบมานานแล้วว่าผู้กองขี้ขลาดแต่ความขี้ขลาดของผู้กองทำให้คนกล้าทั้งหลายเกรงกลัวกันเหลือเกินแม้แต่ผมเองเอาละเพื่อให้พวกเราทุกคนสบายใจผมจะนำกลับออกไปให้พ้นบริเวณนี้เดี๋ยวนี้แหละจบคำอดีตแง่ทรายก็เบิกมือเป็นสัญญาณกับทุกคนซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นสั่งให้ถอยออกจากบริเวณขุมเพชรอรชุนเมยานีและทหารคนสนิททั้งหมดเคลื่อนขึ้นไปก่อนด้วยอาการอันเป็นปกติปราศจากการระแวงหรือสะดุ้งสะเทือนใดๆทั้งสิ้นต่อมาจึงเป็นคณะพรานพื้นเมืองและนายจ้างคงเหลือจอมพรานรพินกับอดีตจอมพเดจรแง่ทรายยืนมองหน้ากันล้าหลังอยู่สองคนผู้กองควรจะเดินขึ้นไปก่อนผมจะตามหลังเองเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าประตูหินนั้นปิดลงมาผมก็จะได้เป็นคนสุดท้ายที่ถูกติดขังอยู่ในนี้แง่ทรายพูดยิ้มแล้วก็สาบานได้ว่าถ้าประตูหินนั่นเรือลงมาปิดขังนายไว้ฉันจะไม่หาทางใดช่วยให้นายหลุดออกมาได้เลยให้ตายสิเอ้ารพินตอบหน้าตาเฉยแง่ทรายคงยิ้มอยู่เช่นนั้นพยักหน้าเนิบลงตกลงครับผมยินดีที่จะตายคนเดียวอยู่ในขุมเพชรอันเป็นสมบัติของเทพเจ้านี่หากว่าพระอุมาเทวีท่านปรารถนาเช่นนั้นโดยไม่มีใครเห็นจอมพรานกำหมัดต่อยเบาๆหมายเฉียวปลายคางที่ยิ้มพรายนั้นอย่างเป็นการสรรพยอกแต่อีกฝ่ายก็รู้ทันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เบนหน้าหลบนิดเดียวกำปั้นของรพินก็เสยอากาศวืดแล้วทั้งสองก็หัวเราะออกมาเบาๆพร้อมๆกันพากันเดินตามหลังทุกคนที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนเป็นคู่สุดท้ายทั้งหมดผ่านห้องอันเป็นสุสานคำนับลาศพของกุตมะอีกครั้งแล้วจากนั้นก็ออกมาสู่โลกภายนอกซึ่งบัดนี้ทหารกองเกียรติยศทั้งหมดยังคงยืนม้านิ่งชูหอกตั้งปลายตรงบนอากาศอยู่เช่นเดิมด้วยระเบียบวินัยอันดีประตูของขุมสมบัติแห่งเทพเจ้าและมหาสุสานก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าปิดกันจนสนิททั้งสองขั้นจากการชักลากด้วยหลักของกลศาสตร์โดยกำลังของม้านับสิบที่ดึงปั้นจันทร์ขบวนแห่ศพก็บ่ายหน้าเคลื่อนกลับสู่มหานครมรกตในวาระนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จครบถ้วนตามราชพิธีจักรราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์แล้วในอีกสองวันต่อมาท่ามกลางราชพิธีอันยิ่งใหญ่ที่สุดโดยการแซ่สองสาธุการของประชาชนนับแสนทั่วราชอาณาจักรเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชแห่งราชวงศ์เทพแผ่นดินอันกะลียุคเดือดร้อนทุกเข็นไปทุกหย่อมย่ามานานนับ20กว่าปีกลับคืนสู่ความร่มเย็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทุกชั้นทุกระดับเบิกบานแจ่มใสกันทั่วหน้าระบบกฎขี่ขูดรีดและความอยุติธรรมทั้งมวลสลายสิ้นไปแล้วด้วยพระปรีชาสามารถอัญชาญฉลาดของกษัตริย์หนุ่มอาคันตุกะต่างแดนทั้งหมดร่วมอยู่ในพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชนั้นด้วยทุกคนเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจและพลอยปิติยินดีในบุญญาบารมีของบุรุษหนึ่งบุรุษผู้ครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตลูกหาบเพื่อนตายที่เดินทางฟันฝ่าอุปสรรค108,000 ประการมาด้วยกันตลอดระยะเส้นทางมหาวิบากบุรุษผู้พิสูจน์แล้วว่าน้ำใจยิ่งใหญ่นักและสวรรค์เบื้องบนส่งให้มาเกิดอย่างแท้จริงเพื่อที่จะปกครองแผ่นดินหลงสำรวจแห่งนี้เหล่าอมาตย์มนตรีหรือราชบุรุษตลอดจนเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์สิงหราถูกเบิกตัวออกมาพิจารณาไต่สวนความผิดอีกครั้งความผิดสมัยที่ยังอยู่ในอำนาจของทรราชสุดแต่โทสานุโทษด้วยสติปัญญาและการตัดสินโทษของพระเจ้ากรุงมรกตนครเองหลายคนได้รับการปลดปล่อยอภัยโทษและให้รับราชการอยู่ต่อไปหลายคนถูกปลดออกจากตำแหน่งบางที่มีความผิดร้ายแรงนักก็ถูกจองจำติดคุกตามโทสานุโทษและบางก็ถูกเลี้ยงอย่างกักกันอาณาเขตไว้เพื่อไม่ให้ออกไปถูกประชาทัณฑ์
แต่ไม่มีใครได้รับโทษถึงประหารแม้แต่คนเดียวอันเป็นเมตตาธรรมอย่างสูงสุดในย่ำสนธยาของวันที่4มีการเปิดเลี้ยงอาหารเย็นขึ้นอย่างเงียบๆภายในปราสาทที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชผิดแผกไปกว่าทุกครั้งเพราะนอกจากคณะอาคันตุกะต่างแดนแล้วไม่มีผู้ใดของฝ่ายมรกตนครเข้ามาร่วมด้วยเลยนอกจากพระเจ้ากรุงมรกตนครเพียงองค์เดียวแม้แต่อรชุนหรือเมรยานีผู้ใกล้ชิดที่สุดก็ไม่ได้มาร่วมด้วยและในขณะที่พระองค์ปรากฏพระบรกายขึ้นท่ามกลางที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่นั้นทำให้ทั้งหมดตะลึงไปอีกครั้งในกางเกงชุดเดินป่าสีดำและเสื้อกะเหรี่ยงอย่างที่ทุกคนเคยเห็นคาดศีรษะด้วยผ้าแดงเขาหาใช่ใครอื่นนอกจากแง่ทรายลูกหาบหรือคนใช้พิเศษของคณะเดินทางคนเดิมนั่นเองแง่ทรายทั้งหมดอุทานเรียกนามนั้นออกมาพร้อมกันหมดราวกับนัดกันไว้ใบหน้าสีทองแดงนั้นยิ้มอย่างที่ทุกคนเคยเห็นค่อยๆสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิอย่างสงบเสงี่ยมร่วมวงซึ่งตรงกลางเต็มไปด้วยโภชนาหารชั้นสูงเต็มแท่นครับแง่ทรายเขาตอบเบาๆปลายหางตาไปทางจอมพรานผู้นั่งอยู่ใกล้ที่สุดไอ้คนกะล่อนของผู้กองรับพินพรางมองไปทางหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศก้มศีรษะให้นิดนึงและคนใช้เจ้าเล่ห์ของนายหญิงกับเจ้านายทุกท่านทั้งหมดยิ้มจ้องร่างนั้นอย่างตื่นเต้นประทับใจเราไม่เคยคิดว่าจะเห็นเธอในชุดนี้อีกแล้วนะแง่ทรายมาเรียทักขึ้นทุกท่านจะได้เห็นลูกหาผู้ซื่อสัตย์ในชุดนี้และสำหรับคืนนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อเตือนระลึกและหวังไว้ว่าทุกท่านคงจะไม่ลืมแง่ทรายตลอดไปเธอเป็นคนน่ารักเหลือเกินแง่ทรายตลอดจนมาร่วมกับเราด้วยในชุดเดิมของเธอคืนนี้เนื่องในโอกาสอะไรเหรอดารินถามยิ้มๆสายตาที่มองจับมานั้นเต็มไปด้วยประกายสุขใสรักใคร่ประหนึ่งน้องชายร่วมสายโลหิตแทงกิ้วปาร์ตี้ครับผมขอเลี้ยงขอบพระคุณทุกท่านเท่าที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ผมไปสมัครเป็นลูกหาบที่หนองน้ำแห้งจนกระทั่งกลับมากู้ราชบัลลังก์ทุกท่านล้วนแล้วแต่มีพระคุณกับผมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายทุกคนพรานใหญ่เพื่อนพรานทั้งหลายรวมทั้งขุนชดประชากรแล้วก็ลุงหนานอินผู้เป็นต้นเหตุให้เกิดการติดตามมาถึงที่นี่ด้วยพวกเรานะไม่เคยคิดว่าจะมีบุญคุณอันยิ่งใหญ่อะไรอยู่เหนือเลอหรอกแง่ทรายตลอดระยะเวลาเราต่างฝ่ายต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเธอก็ได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วว่าเมื่ออยู่ในฐานะลูกหาบหรือว่าคนใช้เธอก็ปฏิบัติตัวอย่างซื่อสัตย์ทุจริตเช่นไรบ้างและเมื่อเธอกลับมาคิดกอบกู้ประชาชนของเธอที่นี่เธอก็ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราให้การช่วยเหลือห่วงใยอยู่เสมอฉันคิดว่าบุคคลที่น่าจะถือว่ามีบุญคุณยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตของเธอควรจะเป็นหนานอินผู้ช่วยเหลือเธอมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กอยู่ท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างแช่มช้าน้ำเสียงเป็นสุขใจยิ่งแง่ทรายมองไปทางหนานอินด้วยสายตาอ่อนโยนและสุดเคารพแล้วพนมมือขึ้นจบไหว้ครับผมทราบดีพระคุณของลุงหนานอินเปรียบเสมือนบิดาของผมเองและผมไม่เคยลืมเลยจะจารึกไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่หนานอินตกประมามือสั่นหน้าซีดอึกอักในลำคอแล้วยกมือไหว้ตอบพูดตามภาษาชาวป่าอย่างแกว่าท่านอย่ามาไหว้หนานอินเลยขี้กลากมันจะขึ้นหัวหนานอินไปเสียเปล่าๆท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเมืองนี้และหนานอินเองก็ตกเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่ตั้งหลายครั้งเมื่อท่านเป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นมาเพียงแต่หนานอินไม่รู้เท่านั้นว่าคนที่เคยช่วยเหลือหนานอินต่างๆนานานั้นน่ะแท้จริงก็คือเด็กเล็กๆที่หนานอินเอาไปฝากหลวงพ่อไว้เงยสายหัวเราะเบาๆใช้ยันสะกิดแขนถามว่าทำไมไม่เอาว่าที่พ่อตากับแฟนมาล่วงกันเราด้วยในคืนนี้ล่ะคราวนี้อดีตคนใช้หัวเราะเสียงดังขึ้นอย่างขบขันคืนนี้เป็นคืนพิเศษของพวกเราโดยเฉพาะครับและผมก็ไม่ใช่ใครอื่นทั้งสิ้นนอกจากแง่ทรายของทุกๆคนเช่นเดียวกับสมัยที่เราเคยกินเคยนอนอยู่กลางป่าผมคิดว่าเราคงจะไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีกแล้วล่ะจึงขอเตือนระลึกคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายไม่อยากให้ใครอื่นเข้ามายุ่งกับพวกเราด้วยใครๆในมรกตนครแห่งนี้ก็หาได้สร้างความประทับใจให้แก่ผมท
ทียบเท่ากับเจ้านายและก็เพื่อนพรานของผมทุกคนไม่เราทุกคนหลอมชีวิตเข้าเป็นชีวิตเดียวกันมาตลอดระยะทางขอให้จำเริญสุขขีเถิดพ่อเอ้ยไม่นึกเลยว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ลืมพวกเราอีกบุญคำพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองน้ำตาซึมพวกพรานทั้งหลายก็ตื่นตันใจกันไปหมดทุกคนสนทนากันไปพลางและรับประทานอาหารไปพลางอย่างรื่นเริงเป็นสุขสำหรับรับพินไม่ต้องเอ่ยถึงเขาก้มหน้าก้มตากินเงียบๆเหมือนอยู่คนเดียวไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งดารินสังเกตเห็นถามมาว่านี่คุณจะไม่พูดอะไรกับเงซายบ้างเลยเหรอพูดกับมันทำไมครับนี่มันเป็นเวลากินของผมอีกฝ่ายตอบต่อไปผมหมายถึงในเที่ยวกลับผู้กองคงจะสบายใจขึ้นมากเพราะไม่มีใครคอยยั่วโทสะให้หงุดหงิดอีกแล้วเงซายพูดพลางยิ้มใช่สิมาด้วยกันก็แทบจะกระถึกเป็นตายอยู่แล้วนี่ขืนกลับด้วยกันอีกก็คงได้ซัดกันหมอไปข้างนึงละถ้าผมจะสมัครเป็นลูกหาบเดินทางกลับไปด้วยล่ะครับผู้กองจะรับไหมพรานใหญ่บุ้ยปากไปทางอดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะแกต้องสมัครกับนายใหญ่นั่นไม่ใช่มาสมัครกับฉันเหมือนเมื่อตอนที่แกมาสมัครครั้งแรกนั่นแหละและคนที่รับแกก็คือนายใหญ่นายหญิงและก็นายทหารหาใช่ฉันไม่ถ้าลำพังฉันละก็ถีบลงจากบ้านพักหนองน้ำแห้งในทันทีที่เห็นหน้าจำได้แล้วขอให้รู้ไว้ด้วยเงซายซ่อนยิ้มถอนหายใจยาวพูดไปเปลยว่านายตำรวจไข่แต่คนนี้ถึงยังไงก็ไม่ยอมญาติดีกับผมเลยทุกคนหัวเราะดารินตอบว่าก็จะให้เขาญาติดีกับเธอได้ยังไงนะในเมื่อเธอเป็นคนเอาทหารกะเหรี่ยงเข้าตีไข่เขาจนแตกวิ่งหัวซุกหัวซุนตกห้วยตกเหวไปในครั้งนั้นแต่ฉันอนุญาตนะถ้าเธอจะจับเขาใส่คุกที่นี่ตลอดชีวิตไม่ต้องห่วงหรอกเราได้พลานำทางใหม่แล้วถึงจะแก่หน่อยก็ฝีมือไม่ยิ่งหย่อนไปฝากเขาผมเอาผู้กองแล้วพินใส่คุกที่นี่ไม่ได้หรอกครับเขาจะพลอยพาให้นักโทษของผมแหกคุกกันออกไปหมดแล้วก็คงจะหวนกลับมาตะโกนร้องด่าท้าทายผมให้หนวกหูดีไม่ดีก็ปลุกปั่นยุยงให้ประชาชนของผมแบ่งแยกอาณาจักรออกไปอีกผมขี้เกียจยกกองทัพไปปราบลำพังฝีมือรบผมไม่กลัวเขาหรอกแต่ฝีปากด่าผมสู้เขาไม่ได้ผู้กองด่าเก่งจริงทุกคนหัวล็อกครืนอีกครั้งยกเว้นคู่กรณีทั้งสองที่ต่างฝ่ายต่างหน้าตายแล้วมาเรียก็ถามขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการว่าเธอเป็นกษัตริย์แล้วแง่ทรายเมื่อไหร่เธอจึงจะแต่งงานสถาปนาเมยานีขึ้นเป็นราชินีของเธออดีตแง่ทรายนิ่งไปครู่ก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังผมต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนครับให้บ้านเมืองสุขสงบและก็เรียบร้อยกว่านี้อีกสักนิดแต่ถึงอย่างไรผมก็ต้องรับเธอเป็นราชินีของผมอยู่แน่นอนตามเสียงเรียกร้องของมหาชนส่วนใหญ่ดีมากขอให้อยู่กินกันอย่างมีความสุขและมีลูกหลานเต็มเมืองเพื่อความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เทพขอให้พรไว้ล่วงหน้าเลยเพราะพวกเราคงจะไม่อยู่รอจนถึงวันนั้นแน่อนุชาวราริศเอ่ยขึ้นคำพูดประโยคนั้นทำให้แง่ทรายซึมสลดลงทั้งสีหน้าและแววตาเห็นได้ชัดวงสนทนาเงียบสนิทกันไปครู่ใหญ่ที่สุดเขาก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าทุกท่านจะออกเดินทางที่นี่เมื่อไหร่ครับไม่มีใครตอบนอกจากมองหน้ากันเองในที่สุดเชษฐาก็ถอนใจเบาๆแล้วกล่าวขึ้นขึ้มๆว่าเราน่ะอะไรรักเธอมากแง่ทรายแต่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเมืองของเราก็มีเหมือนกันและเราก็จำเป็นจะต้องกลับเร็วที่สุดด้วยก็กะว่าพอจะพักให้หายเหนื่อยทั้งกายและใจอีกสัก 4-5 วันทีนี้เราทุกคนก็ต้องอำลาจากเธอไปแล้วขออย่าได้หน่วงเราไว้เลยครับผมจะไม่หน่วงเดียวไว้และจะไปส่งจนถึงปลายแดนเมื่อถึงเวลานั้นเงซายกล่าวเศร้าๆพร้อมกับลุกขึ้นยืนเดินอ้อมวงของแท่นอาหารไปนั่งแทรกระหว่างขยินและส่างปาผู้นั่งอยู่ชิดกันทั้งสองขยับตัวถอยห่างให้กษัตริย์หนุ่มในชุดลูกหาบนั่งลงช้าๆมือเอื้อมไปกอดส่างปาไว้ส่วนสายตามองไปทางมาเรียนายแม่มครับผมขออะไรสักอย่างจะได้ไหมคำถามนั้นแผ่วเบาที่สุดมาเรียลดถ้วยทองที่บรรจุน้ำเมาลงมาจากริมฝีปากเลิกคิ้วงงๆเธอจะขออะไรฉันเหรอแง่ทรายเมื่อจากที่นี่ไปแล้วและกลับไปถึงถิ่นฐานของแต่ละคน
ทุกคนล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางและกฎวิถีชีวิตที่ราบรื่นทั้งสิ้นเสียงพูดนั้นแม้จะเบาก็จริงแต่ก็ดังได้ยินไปทั่วทุกคนที่เงี่ยหูฟังอย่างประหลาดใจราชสกุลวราริศสามพี่น้องทำความเข้าใจกันได้แล้วคงจะมีความสุขที่พี่น้องได้พบหน้าและก็อยู่ร่วมกันอีกครั้งพรานใหญ่รับพินก็คงกลับไปเป็นพรานรับจ้างอยู่หนองน้ำแห้งตามเดิมพร้อมกับพรานทั้งสี่ของเขาข้าหยินก็กลับไปเป็นใหญ่อยู่ลมช้างลุงหนานอินนั่นคุณชายอนุชาก็คงจะไม่มีวันทอดทิ้งส่วนนายแม่มกับนายทหารก็คงไปหันนิมนต์กันรอบโลกอย่างเป็นสุขมีบุคคลเดียวที่หัวเดียวกระเทียมรีบที่น่าสงสารและก็เป็นห่วงเป็นใยที่สุดอยู่คนเดียวก็คือสั่งปาถึงนายแม่มจะรักเอ็ดดูสั่งปาสักแค่ไหนเขาก็คือสั่งปาผู้ไร้ญาติขาดมิตรอยู่นั่นเองคงไม่สามารถจะติดตามนายแม่มไปได้ทุกคนทุกแห่งหรอกเขาจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างชาวป่าไม่มีค่าตามประสาเขาอยู่ตามเดิมเพราะฉะนั้นผมขอเถอะครับขอสั่งปาไว้ในราชสำนักมรกรนครแห่งนี้อย่าให้เขาต้องกลับไปพบกับชีวิตลำเค็ญยากแค้นเหมือนเช่นที่เป็นอยู่อีกเลยเขาเป็นคนที่ผมห่วงใยและก็เวทนาที่สุดมาเรียลืมตาโพรงทุกคนตะลึงอย่างไม่คาดฝันแง่ทรายเธอขอสั่งปาไว้ที่นี้แม่มสาวอุทานแง่ทรายก้มศีรษะรับคำอย่างมั่นคงครับแง่ทรายขอตัวสั่งปาไว้หรือจะให้ขอในนามของจักราธิราชแห่งมรกตนครก็ได้ผมขอรับรองว่าจะเลี้ยงดูให้เขามีความสุขอย่าให้เขากลับไปประสบกับชีวิตอันทุกข์ยากอีกเลยมาเรียงงันไปนานและทุกคนก็พลอยเงียบกริบไปด้วยในที่สุดหล่อนก็ตะกุกตะกักออกมาเธออาจจะเข้าใจผิดนะแง่ทรายถึงอย่างไรฉันก็ไม่ทิ้งสั่งปาหรอกฉันรักเขามากเขาเป็นคนของฉันครับแต่ถึงอย่างไรนายแหม่มก็คงไม่หอบหิ้วเอาสั่งปาไปทุกคนทุกแห่งที่นายแหม่มไปหรอกอย่างดีก็มอบเงินไว้ให้เขาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ทิ้งให้เขาผจญโชคไปตามลำพังคนเดียวต่อไปมาเรียยังคงตาโตอยู่เช่นนั้นเหลียวมองหน้าทุกคนชัยยันถามเคร่งขรึมว่านายจะเอาสั่งปาไว้แล้วจะเลี้ยงเขาในฐานะอะไรแพทย์หลวงประจำราชสำนักแล้วก็สหายของผมเขาจะมีความสุขสงบที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้ผมเชื่อว่าผมจะเลี้ยงเขาให้ได้ดีมีความสุขยิ่งกว่าทุกคนแม้กระทั่งนายทหารหรือนายแม่มเองนี่เป็นสัจจะปฏิญาณทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างมาเรียหันไปถามพรรคพวกทุกคนที่ยังนั่งตาค้างอยู่สำหรับผมเห็นว่าเงซายขอตัวสั่งปาไว้ที่นี่นะถูกต้องที่สุดแล้วเราก็ควรจะอนุญาตให้เขาเถิดเมมันเป็นความจริงอย่างที่เงซายพูดทุกอย่างในที่สุดเชษฐาก็เอ่ยขึ้นต่ำๆมาเรียยังอยู่ในภาวะงงงันมองหน้าคนนู้นทีคนนี้ทีอยู่เช่นนั้นเมื่อหันไปสบตาใครคนนั้นก็พยักหน้าแทนคำตอบยกเว้นรับพินคนเดียวซึ่งมองนิ่งไปยังสั่งปาและเงซายอันนั่งเคียงคู่กันอยู่ในขณะนี้ด้วยสายตาพินิจเจ้าพรานตองสู่ทาสของมาเรียนั่งนิ่งทำหน้าเป็นสากกระเบือดินอยู่เช่นเดิมชนิดที่อ่านความรู้สึกไม่ออกพลายวานคุณไม่ยอมออกความเห็นอะไรบ้างเลยเหรอเรื่องนี้จอมพรานยิ้มออกมานิดหนึ่งขึ้มๆและพูดช้าๆว่าผมทราบมาตั้งนานแล้วว่าแง่ทรายจะขอตัวสั่งปาไว้ที่นี่และผมก็เห็นว่าแง่ทรายทำถูกแล้วถ้าผมเป็นแง่ทรายผมก็ต้องขอตัวสั่งปาไว้ที่นี่เหมือนกันไม่ใช่เพื่อตัวเองหรอกแต่เพื่อสั่งปาเองนั่นแหละแง่ทรายให้ความปราณีสั่งปามานานแล้วถ้าคุณปรารถนาดีต่อสั่งปาจริงๆก็ควรจะมอบให้เขาไว้สั่งปาเป็นคนน่าสงสารจริงๆและแง่ทรายก็เป็นลูกผู้ชายแท้จริงเหมือนกันคำพูดของรับพินไพรวันดูเหมือนจะมีน้ำหนักที่สุดเอาละแง่ทรายเมื่อทุกคนมีความเห็นเช่นนั้นฉันก็ไม่ขัดเธอละทั้งที่ฉันก็รักสั่งปาไม่น้อยไปกว่าเธอเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นกับเจ้าตัวของเขาด้วยว่าเขาจะสมัครอยู่กับเธอที่นี้หรือไม่เพราะเขาก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจไม่ใช่สมบัติสิ่งของที่ฉันจะยกให้เธอได้ง่ายๆแง่ทรายยิ้มอย่างสมหวังหันไปลูบศีรษะสั่งปาก้มลงแล้วก็ถามว่าสั่งปาเจ้าคงจำได้ว่าครั้งหนึ่งข้าเคยพูดอะไรไว้กับเจ้าจงบอกข้ามาเถิดว่าเจ้ายินดีจะอยู่ที่นี่หรือไม่
ถ้าอยู่ด้วยกันก็เป็นความยินดีของข้าแต่ถ้าจะติดตามนายแหม่มกลับไปข้าก็จะไม่ขัดเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าตัดสินใจเอาเองแล้วก็บอกมาเดี๋ยวนี้ข้าอยากอยู่กับท่านจักรราชแต่ก็ต้องสุดแล้วแต่นายแหม่มเจ้าตองสู่พูดง่ายๆยังไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นดารินหันกลับไปทางเพื่อนต่างผิวคราวนี้มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของเธอแล้วนะเมว่าเธอจะอนุญาตหรือไม่มาเรียจ้องหน้าคนของหล่อนน้ำตาเริ่มคลอแต่สีหน้ายิ้มกลั้นสะอื้นบอกมาเบาๆตกลงสั่งปาคงจะไม่มีใครเลี้ยงเจ้าให้มีความสุขได้มากไปกว่ากษัตริย์แห่งมรกตนครหรอกแม้แต่ฉันเองเพราะฉะนั้นเจ้าจะอยู่ที่นี่ก็ได้ตามใจเจ้าเถิดแต่ขอให้คิดเถิดว่าฉันไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าฉันยังรักและก็เป็นห่วงเจ้าอยู่เสมอแม่จะห่วงลูกยังไงระหว่างฉันกับเจ้าก็เช่นนั้นบนสีหน้าอันซึมกระเทือนนั้นทุกคนเห็นส่างปาน้ำตาไหลเช่นกันแต่ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแง้สายหัวเราะออกมาอย่างชื่นชมที่สุดขอบคุณครับนายแมมขอบคุณเจ้านายของผมทุกคนรวมทั้งผู้กองรับผินด้วยที่สนับสนุนผมในเรื่องนี้ผมมีความสุขที่สุดแล้วละพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดเฮกันเข้ามาแสดงความยินดีกับส่างปาอย่างจริงใจเราเดินทางกันมาทั้งหมด12คนเพื่อตามคนหาย2คนเชษฐากล่าวขึ้นกึ่งสุขกึ่งเศร้าเดี๋ยวนี้เราได้คนหาย2คนคืนมาแล้วแต่พวกเราก็หายไป2คนเหมือนกันคือแง่ทรายกับส่างปาแต่เขาทั้งสองจากเราไปอย่างเป็นสุขเราก็พลอยยินดีด้วยการเดินทางกลับของเราในครั้งนี้คงมีจำนวนตามเดิมคือ12คนคิดดูก็เป็นเรื่องแปลกกำดัดดึกของราตรีดังกล่าวสตรีนางผู้หนึ่งผู้มีเส้นผมยาวสยายเต็มแผ่นหลังยืนเมอมองดวงจันทร์ข้างแรมอ่อนๆที่ใบคล้อยไปทางตะวันตกอยู่เดียวดายณยอดสูงสุดของมหาปราสาทส่วนกลางอันเคยเป็นที่สถิตของแม่มดวาชิกาลมดึกเป่าเส้นผมและขนตาของนางระริกไหวนางกำลังตกอยู่ในภาวะผวังครุ่นคิดมีเสียงเคลื่อนไหวแผ่วเบาดังมาจากเบื้องหลังความเงียบสงัดของสถานที่ทำให้นางรู้สึกและไหวกายหันกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วยืนตะลึงนิ่งบุรุษในชุดเดียวกันกับที่นางเห็นในราตรีซึ่งนางได้รับคำสั่งจากบิดาให้ไปรับตัวกลางป่าบัดนี้ยืนอยู่ด้านหลังห่างออกไปเพียงไม่เกิน3ก้าวเขาผู้นั้นกำลังยืนกอดอกและเพ่งมองนิ่งมายังนางเช่นกันแสงจันทร์ทำให้มองเห็นสรีระและใบหน้าตลอดจนแววตาของกันและกันอย่างถนัดและเมื่อเขาเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกนางก็ทรุดกายลงคุกเข่าแต่ก็ถูกประคองให้ยืนขึ้นอย่างรวดเร็วโอบกอดไว้ในอ้อมแขนแข็งแรงทั้งสองพลางพาเดินเข้าไปชิดลูกกรงหินของระเบียงยอดมหาปราสาทเมยานีเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่หม่อมฉันเสียงตะกุกตะกักผ่านริมฝีปากออกมาได้เพียงแค่นั้นก็สะดุดชะงักหายไปด้วยรอยจุมพิษที่ประทับลงมาอย่างดื่มด่ำนางสะท้านไปทั้งกายแล้วก้มหน้าลงซุกแนบอกสะเทินสะเทือนปิติสุขและขวยเขินระคนกันจำแนกไม่ถูกและโดยไม่ปรารถนาคำตอบเขากระซิบแผ่วข้างหูนางต่อไปถ้ายังไม่แน่ใจหรือรู้ชัดแจ้งก็ขอให้รู้ไว้ณบัดนี้เถิดว่าพี่นี้แสนจะรักเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าแต่ใต้ฝ่าพระบาทแน่ใจแล้วหรือเพคะแน่ใจเรื่องอันใดพระองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตของชาวมรกตนครทุกคนควรจะประทานความรักให้กับสตรีใดสักนางหนึ่งที่คู่ควรกับพระองค์อย่างเช่นสาวสันนางในหรือนางที่มีเชื้อชาติสกุลสูงของอาณาจักรนี้เมยานีเป็นเพียงข้าทหารของพระองค์เท่านั้นตลอดทั้งชีวิตอยู่ด้วยภารกิจของการเข็นฆ่าราวีมือทั้งสองก็แปดเปื้อนไปด้วยโลหิตมนุษย์หม่อมฉันไม่เคยมีความรู้สึกว่าตนเป็นสตรีเลยชีวิตของหม่อมฉันนับแต่เติบโตมาก็อยู่บัลลังก์ม้าศึกมากกว่าที่ใดๆทั้งสิ้นฝ่าหัดข้างหนึ่งยกขึ้นป้องปิดปากของนางไว้ทำให้เสียงนั้นชะงักอีกครั้งคงมองเห็นแต่ดวงตาที่เหนือฝ่าหัดปิดขึ้นไปซึ่งบัดนี้แสงจันทร์สอดส่องมาแลเห็นเป็นประกายสีน้ำเงินจางๆและจุมพิษแผ่วก็ประทับมาที่หน้าผากอีกครั้งอย่างแผ่วเบามือของเจ้าที่แปดเปื้อนเลือดมนุษย์ชีวิตของเจ้าที่อยู่แต่บนหลังม้าศึก
ก็ไม่ใช่เพราะภารกิจที่เจ้าต้องทำให้แก่อนาประชาราษฎร์เพื่อรอคอยการกลับมาของพี่ดอกหรือพี่ปรารถนาในสตรีผู้ทำงานอย่างกล้าหาญเสียสละเพื่อความเป็นธรรมแห่งแผ่นดินเช่นนี้มาตลอดทั้งชีวิตแล้วในที่สุดพี่ก็ได้พบสมจินตนารมณ์พี่ภูมิใจในตัวเจ้าเหลือเกินเมยานีราชินีของมรกตนครจะต้องเป็นสตรีที่กล้าหาญและก็เข้มแข็งที่สุดอย่างน้อยที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆขึ้นก็จะต้องสามารถป้องกันอาณาประชากรราชบัลลังก์และลูกของเจ้าไว้ได้ด้วยถ้าหากว่าเจ้ามีลูกเหมือนอย่างเช่นสมเด็จพระราชชนนีเคยปกป้องตัวพี่มาแล้วพี่ไม่รักเจ้าในแรกเห็นดอกนะแต่มารักเจ้าเมื่อโผล่ม้าเข้ามาแทงพี่ด้วยหอกในอรุณแรกของวันที่เราเห็นหน้ากันถนัดนั้นท่ามกลางทหารฝ่ายประชาชนทั้งหลายเมยานีก้มหน้าจะทรุดตัวคุกเข่าอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะพลังของวงแขนที่กอดประทับไว้หม่อมฉันจาบจ้วงโอหังนักและก็หมิ่นพระองค์อย่างไม่น่าให้อภัยณวันที่เราได้พบกันวันนั้นจักรราชสวนทุ้มลึกนั่นคืออีกคุณลักษณะหนึ่งที่พี่รักเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่หลงเชื่องมงายในสิ่งใดง่ายๆมีจิตใจอันห้าวหาญและก็มั่นคงเฉียบขาดนักพี่ตระหนักได้ดีว่าเจ้าต้องการพิสูจน์พี่ว่าจักรราชนั้นน่ะสมควรหรือไม่ที่จะหวนกลับมายังมรกตนครอีกครั้งเพื่อร่วมกันกับกองทัพประชาชนของเจ้าในการปลดแอกทรราชครั้งนี้และหม่อมฉันก็เห็นที่จนหมดหัวใจไม่มีอะไรเหลือเป็นของตัวเองอีกเลยณทุ่งทานตะวันโน่นน่าจะนับตามศักดิ์แล้วพระองค์เปรียบเสมือนเทพเจ้าส่วนหม่อมฉันเป็นแต่เพียงมนุษย์สามัญหรือจะพูดให้ตรงก็คือทหารโจรคนหนึ่งเท่านั้นเมยานีทูลแผ่วเบาเสียงสั่นกษัตริย์หนุ่มสายเสียงแช่มช้าทรราชเท่านั้นแหละที่จะเรียกเจ้าว่าทหารโจรแต่สำหรับประชาชนแล้วเจ้าก็คือผู้พิทักษ์และผู้ต่อต้านเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีของราษฎรทุกคนเจ้าคือวีรสตรีของแผ่นดินนี้มิเสียแรงที่เกิดมาเป็นบุตรสาวของขุนพลอรชุนและพี่ขอขอบใจสำหรับดาบของเจ้าที่ป้าส่งมาให้พี่ณวันที่พี่สู้รบกับสิงหราและก็รหัสยากกลางสนามชัยถ้าปราศจากดาบของเมยานีที่ป้าส่งมาให้อีกเล่มหนึ่งแล้วพี่อาจจะเพียงพร้ำต่อศัตรูก็ได้นางเงยหน้าขึ้นสบเนตรยิ้มบางๆอย่างสำรวมหม่อมฉันตระหนักดีอยู่แล้วว่าถ้าหากพระองค์มีดาบอยู่ในพระหัตถ์ข้างละเล่มอย่าว่าแต่สองพี่น้องโฉดนั่นเลยต่อให้ทหารทั้งกองทัพก็ไม่อาจจะทำอันตรายพระองค์ได้จึงส่งดาบอีกเล่มหนึ่งไปให้ระหว่างที่คนอื่นแม้แต่บิดาของหม่อมฉันก็ยังยืนตะลึงอยู่แต่ถึงอย่างไรในวาระนั้นจิตใจของหม่อมฉันก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวหวาดกลัวไปสารพัดเพียบไปขวาทุกครั้งเกรงว่าพระองค์จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และก็สั่งทหารตะหนุ่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้วหากพระองค์พลาดพลั้งเมื่อใดทั้งสิงหราและรหัสยะก็จะถูกเสียบด้วยหาตโนในทันทีก่อนที่จะทำอันตรายพระองค์ได้จักรราชแย้มสวนพรายเจ้าเป็นนักรบที่รอบคอบมากแต่พี่ไม่ประสงค์เช่นนั้นหรอกหากพี่เพียงพร้ำในการเผชิญหน้าระหว่าง2-1พี่ก็พร้อมแล้วที่จะตายอย่างจักรราชผู้ไม่ปรารถนาจะเอาเปรียบศัตรูเลยเอาละบัดนี้จงบอกพี่มาสักคำเจ้ามีรักอยู่กับใครก่อนหรือไม่ถ้ามีอยู่แล้วก็จงบอกตามตรงพี่จะแต่งงานให้แก่เจ้าอย่างสมเกียรติโดยมิพรากเจ้ามาจากอกคู่รักเดิมโปรดบอกพี่มาตามตรงอย่าคิดว่าพี่คือจักรราชที่ราชเจ้าผู้ครองแผ่นดินนี้อดีตแม่เสือดาวแห่งกองทัพประชาชนปลายหางตาชะไม้มองทูลช้าช้าถ้าหากหม่อมฉันกราบทูลว่ามีแล้วและพระองค์ก็พระราชทานหม่อมฉันให้แก่ชายผู้นั้นไปตามรับสั่งหลังจากนั้นล่ะเพคะพระองค์จะประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญมรกตนครต่อไปหรือไม่พี่จะขอกลับออกจากนครนี้พเนจรไปตามยถากรรมของพี่ตามเดิมพี่บอกเจ้าแล้วว่าพี่กลับคืนมาก็เพื่อประชาชนเท่านั้นหาได้กลับมาเพื่อความมักใหญ่ฝ่ายสูงใดๆทั้งสิ้นแล้วราชสมบัติพี่ก็ขอมอบต่อไปให้แก่อรชุนบิดาของเจ้าเพื่อปกครองแผ่นดินนี้ต่อไปเมยานีผวาเข้ากอดสอไว้แน่นจูบที่ปลายหนุแล้วซบหน้าลงกับอุระหม่อมฉันไม่ยอมให้พระองค์เสด็จจากไปไหนอีกแล้วทั้งสิ้นมาพบเมยานีแล้วยังจะทรงคิดผลาญหนีออกไปอีกต่อให้ความตายมาขวางกั้นหม่อมฉันก็จะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งเพ
ื่อเป็นเกือกทองรองพระบาทจนกว่าจะทรงสลัดทิ้งเองหม่อมฉันรอคอยพระองค์มานานแล้วรอคอยมาตั้งแต่จำความได้ขณะเมื่อท่านบิดาบอกกับหม่อมฉันว่าจักรราชยังมีพระชนชีพอยู่ไม่ได้รอคอยเพื่อจะเป็นราชินีแห่งพระองค์แต่รอคอยเพื่อที่จะรับใช้ฉลองพระบาทเท่านั้นและแล้ววาระที่อาคันตุกะต่างแดนทั้งหมดจะต้องอำลาจากมรกตนครก็ได้มาถึงณวันดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชขุนพลอรชุนเมยานีและทหารม้าผู้เคยร่วมศึกอย่างใกล้ชิดที่สุดจำนวนหนึ่งกองพันยาตราออกจากพระนครเพื่อ นำขบวนของสหายต่างแดนผู้ต้องอำลาจากไปตามวาระโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสนามชัยผ่านไปตามถนนและจัตุรัสใจกลางเมืองอันมีประชาชนแห่เฝ้าอยู่เนืองแน่นโบกธงทิวและช่อดอกไม้อำนวยพรให้ผ่านประตูพระนครและขึ้นสู่ถนนสายใหญ่แห่งเทพบายหน้าย้อนทางออกไปสู่ปลายแดนสัมภาระทั้งสิ้นที่นำติดตัวมาด้วยแต่แรกเริ่มนั้นก็คือสัมภาระที่จะหอบหิ้วเพื่อใช้ประทังชีพต่อไประหว่างเดินทางกลับเพิ่มเติมด้วยเสบียงอาหารอย่างดีเยี่ยมเท่าที่ราชสำนักมรกตนครจะจัดสรรหาให้ได้และเท่าที่กำลังลูกหาบจะแบกหามไปได้แต่สิ่งของทั้งหมดเหล่านั้นระหว่างเส้นทางอันจะนำไปสู่ปลายแดนนั้นบรรทุกไปบนหลังม้าการเดินทางไม่รีบร้อนนักและรู้แผนกำหนดการอยู่แล้วแม้การเคลื่อนขบวนด้วยม้าจะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นก็ตามจักราธิราชกำหนดแผนไว้ด้วยพระองค์เองว่าเพื่อให้การเริ่มต้นเดินทางด้วยเท้าเริ่มขึ้นในอรุณของวันใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องหยุดพักแรมบนถนนสายใหญ่ของวันเดียวกับที่เคลื่อนออกจากพระนครในเวลาบ่ายจัดเป็นการพักผ่อนเพื่อตั้งหลักเสียคืนหนึ่งก่อนนั่นหมายความว่าใกล้ชายแดนเข้ามาแล้วเป็นระยะถึง9ใน10ต่อเมื่อรุ่งขึ้นจึงจะเคลื่อนขบวนต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาทางสั้นๆและเพียงแค่แดดเริ่มจะกล้าขึ้นคณะอาคันตุกะทั้งหมดกับฝ่ายมรกตนครที่มาส่งก็จะแยกทางกันณจุดปลายถนนนั้นราตรีสุดท้ายเหนือถนนพระศิวะนั้นเป็นราตรีแห่งการพบปะสังสรรค์และสั่งเสียกันเป็นครั้งสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าจักรราชเสด็จมาร่วมบรรทมอยู่ในกระโจมของอดีตสหายและเจ้านายเก่าในสภาพเดิมและเป็นสภาพเดิมอย่างแท้จริงเพราะพระองค์บรรทมอยู่ในกลุ่มของพลานพื้นเมืองพรุ่งนี้ในตอนสายเราทั้งสองฝ่ายก็จะจากกันแล้วและคงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยตลอดชั่วชีวิตของแต่ละฝ่ายพระเจ้ากรุงมรกตนครรับสั่งขึ้นกลางวงสนทนาหลังอาหารค่ำด้วยพระสุรเสียงต่ำลึกพักเรียบเป็นปกติแต่แววเนตรสะท้อนพระทัยขีดสุดขอหวังไว้ด้วยว่าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนพรานทุกคนคงจะไม่ลืมแง่สายและก็สั่งปาในฐานะตัวแทนของฝ่ายที่จะจากไปเชษฐาตอบแช่มช้าชัดเจนว่าแง่ทรายสั่งปาและเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเผชิญร่วมกันมาจะถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของพวกเราทั้ง12คนจนกว่าชีวิตจะหาไม่จักราธิราชสะท้อนถอนพระทัยกวาดสายเนตรไปยังอดีตสหายเก่าและเจ้านายตามลำดับไปทีละคนจนกระทั่งคนสุดท้ายคือรับพินไพรวันผู้นั่งถอดลูกเลื่อนไรเฟิลตรวจสอบเข็มแทงชนวนผมเสียดายจริงๆที่พวกท่านได้ถวายสัจจะไว้แล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไม่แตะต้องอะไรในมรกตนครแห่งนี้มิฉะนั้นผมคงจะมีโอกาสฝากของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆซึ่งแน่ละแม้จะน้ำหนักเพียงไม่กี่กรัมมันก็ย่อมจะมีค่ามหาศาลเมื่อแต่ละท่านกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเพื่อเตือนระลึกเพื่อเก็บไว้ดูต่างหน้าเงยสายแต่ที่ทุกท่านไม่ยอมรับในสิ่งใดเลยผมก็สุดจะอับจนปัญญาสิ่งเตือนระลึกระหว่างเราทั้งสองฝ่ายก็เห็นจะเป็นไปในด้านความทรงจำอย่างเดียวเท่านั้นความทรงจำชนิดที่ท่านจะนำเอาไปบอกเล่ากับใครก็ไม่ได้ด้วยพวกเราไม่มีสมบัติอะไรที่จะให้เธอไว้ดูต่างหน้าเหมือนกันเงยสายนอกจากความรักความปรารถนาดีและก็ความระลึกถึงเท่านั้นชัยยันกับอนุชาพูดเศร้าจักรราชก้มเสียนลงยิ้มน้อยๆผมเข้าใจดีครับในข้อนั้นสำหรับผม
เมื่อพวกท่านจากไปแล้วผมจะให้สถาปนิกช่างแกะสลักหินเป็นภาพของพวกท่านทุกคนไว้เป็นอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้ณใจกลางสนามชัยหน้ามหาปราสาทเพื่อเป็นที่เตือนระลึกแห่งชาวมรกตนครทุกคนและเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเสมอด้วยเทพเจ้าทุกๆวาระครบรอบปีแห่งการปลดแอกทรราชที่จะเวียนมาบรรจบผมเองก็จะไปเคารพที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยและจะบันทึกไว้ในพระราชประเพณีวงเทพสืบไปชั่วนิรันดร์ผมให้ช่างสเก็ตภาพของแต่ละคนไว้ครบหมดที่แล้วทั้ง12คนเชื่อว่าช่างสลักหินคงจะสลักออกมาได้เหมือนหมดทุกส่วนสัตว์ทุกคนตื้อที่หัวใจเธออย่าพยายามจะทำอะไรให้พวกเรายิ่งใหญ่เกินไปนักเลยแง่ทรายเพราะโดยแท้จริงพวกเราก็ไม้ได้ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นมาเรียพูดแผ่วเบาแต่จักรราชมีสีพระพักตร์อันแสดงถึงความแน่วแน่มั่นคงในพระทัยพวกท่านหาทราบไม่หรอกครับว่าพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่แก่อิสระเสรีภาพของประชาชนชาวมรกตนครสักเพียงไหนถึงแม้ท่านไม่คิดก็ตามและท่านก็ไม่มีทางจะมาขัดขวางเจตนารมณ์ของผมได้เพราะผมจะกระทำภายหลังเมื่อพวกท่านจากไปแล้วรับสั่งจบพระเจ้ากรุงมรกตนครก็เสด็จตรงเข้าไปหามาเรียโดยใกล้ยื่นหัตถ์ออกไปแตะแผ่วเบาที่หน้าท้องของสาวผมทองซึ่งบัดนี้เริ่มจะปรากฏรอยนูนน้อยๆประกาศขึ้นในนามแห่งจักราธิราชแห่งมรกตนครขอให้บุตรของวีรสตรีผู้นี้จงถือกำเนิดออกมาด้วยความปลอดภัยทุกประการและไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามข้าขออํานวยพรขอให้เขาเลิศด้วยสติปัญญากอบด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเสมอด้วยบิดาและมารดาของเขาฉะนั้นโอมเทวะขอให้พรแห่งข้านี้จงสำฤทธิ์ผลทุกประการมาเรียตะลึงชายยันขนลุกสู้ขึ้นทั้งกายและขณะนั้นเองเขาก็ชิดเท้าตรงอย่างทหารก้มลงโค้งคำนับในขณะที่มาเรียย่อกายลงถวายเคารพแบบถอนสายบัวเป็นครั้งแรกเป็นพระมหากรุณาที่ควรล้นเกล้าข้าพระองค์ทั้งสองขอขอบพระทัยขอให้สมเด็จพระเจ้าจักราธิราชจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไปอดีตนายทหารปืนใหญ่กล่าวขึ้นอย่างชัดเจนเขาพูดกับบุรุษผู้นี้ด้วยประโยคเช่นนี้เป็นวาระแรกส่วนมาเรียนั้นพูดไม่ออกนอกจากยิ้มออกมาอย่างปิติอดีตแง่ทรายหลับตานิ่งไปครู่ก็สะบัดหน้าเปิดดวงตาทั้งสองขึ้นตามเดิมยิ้มเป็นปกติพรางพูดว่าเอาละครับขอให้เรามาพูดกันอย่างเดิมเถิดแขกของผมในที่นี้มีสุภาพสตรีอยู่สองท่านความจริงก็คืออดีตในจ้างของผมนั่นแหละโปรดอย่าได้ถือว่าของขวัญที่ผมจะมอบให้ท่านทั้งสองนี้เป็นสมบัติพัสถานใดๆทั้งสิ้นแต่ขอให้นึกเสียว่าอดีตคนรับใช้ขอมอบไว้ให้แก่เจ้านายอันเป็นสุภาพสตรีที่เคารพทั้งสองศิวเทพและโกนธัญญามุนีอนุญาตแก่ผมแล้วและไม่ถือว่าเป็นการผิดสัตย์สาบานใดๆทั้งสิ้นและความจริงมันก็ไม่มีค่าอะไรมากนักรับสั่งพรางจักราธิราชก็เสด็จเข้าไปยังดารินวราริศเป็นคนแรกตรัสยิ้มแปลกหูไปกว่าเดิมพี่สาวครับโปรดยื่นมือมาให้น้องชายหน่อยสิดารินกระพริบตาทำหน้าตื่นแล้วยื่นมือขวาไปให้อย่างงงๆจักราธิราชใช้หัตถ์ประคองมือหญิงสาวแล้วถอดธรรมรงค์ประดับเพชรอันมีหัวเพชรลูกเครื่องขนาดเม็ดเกาลัดวงหนึ่งจากนิ้วก้อยของตนเองออกมามันประดับล้อมรอบไปด้วยแก้วเก้าหลากสีค่อยๆบรรจงสวมไปบนนิ้วของดารินมันเข้าสนิทกระชับกับนิ้วกลางของหม่อมราชวงศ์หญิงสาวอย่างพอดีดารินลืมตาโพลงยกมือขึ้นประคองดูมันกระทบกับแสงคบเพลิงที่ปักไว้เป็นประกายวาววาวบหล่อนอุทานยืนตัวแข็งอีกฝ่ายยิ้มพรายก้มศีรษะให้นิดนึงอย่าให้หลุดจากนิ้วนะครับพี่หัวใจแห่งความรักและภักดีของน้องชายสถิตอยู่ในนั้นคิดถึงแง่ทรายเมื่อใดก็จงดูแหวนวงนั้นตรัสเพียงแค่นั้นพระเจ้ากรุงมรกตนครก็พละตรงเข้าไปยังมาเรียอีกครั้งน้องสาวครับโปรดยื่นมือมาให้พี่ชายบ้างสิมาเรียไม่กล้ากระดิกกายชัยยันจึงจับมือเมียแหม่มส่งไปให้จักราธิราชด้วยสีพระพักตร์อันอ่อนโยนที่สุดถอดธรรมรงค์ในนิ้วอีกวงหนึ่ง
แต่คราวนี้เป็นมรกตเม็ดเขื่องล้อมด้วยเพชรสวมให้ที่นิ้วนางของมาเรียอย่างแผ่วเบามันพอดีราวกับวัดนิ้วไว้แหวนวงนี้จะทำให้บุตรซึ่งเกิดมาในอนาคตอันใกล้ปลอดภัยและก็มีสุขภาพดีและถ้าเขาเติบโตในข้างหน้าน้องสาวจงมอบให้แก่เขาบอกเขาด้วยว่าเป็นของขวัญจากลุงที่ชื่อแง่ทรายจบดำรัสเช่นนั้นแล้วบุรุษผู้นั้นก็ถอยห่างออกไปยืนอยู่เบื้องหน้าของทุกคนดารินกับมาเรียปลาปลื้มตื้นตันใจจนน้ำตาคลอพูดอะไรไม่ออกด้วยกันทั้งคู่ต่างยกแหวนขึ้นประคองดูอย่างตกประหม่าเหมือนฝันเห็นขุมเพชรพระอุมาทั้งขุมยังไม่ตื่นเต้นยินดีเท่ากับแหวนที่สมเด็จพระเจ้ากรุงมรกตนครถอดออกสวมให้เองจากพระหัตถ์และโดยพระหัตถ์สำหรับท่านที่เป็นสุภาพบุรุษทุกท่านรวมทั้งเพื่อนพรานของผมทั้งหลายผมเสียใจที่ไม่มีอะไรจะมอบให้เป็นที่ระลึกเลยนอกจากความรักและระลึกถึงเช่นกันเนื่องจากเทพเจ้าไม่ทรงอนุญาตจักราธิราชประกาศชัดเจนต่อไปเราก็ไม่ต้องการอะไรจากนายเหมือนกันและก็ขอขอบใจแทนให้แก่หญิงของเราทั้งสองคนด้วยทั้งสองคนดีใจจนพูดอะไรไม่ออกแล้วล่ะไม่ใช่ดีใจในค่าของเพชรหรือมรกตราคาเรือนร้อยล้านทั้งสองวงนั่นหรอกแต่ดีใจเพราะได้ของกำนันถูกใจจากสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกตนครอย่างไม่นึกฝันเป็นของกำนันที่ถอดออกจากนิ้วพระหัตถ์แล้วก็สวมให้ด้วยมือเองเชษฐาตอบพร้อมกับยิ้มอย่างชื่นชมฉันเพิ่งรู้ชัดเดี๋ยวนี้เองว่าพระเจ้ากรุงมรกตนครถือน้อยเหมือนพี่สาวและถือฉันเสมอด้วยน้องสาวมาเรียพึมพำออกมาและยกแหวนมรกตขึ้นจูบดารินนั้นความเต็มตื้นทำให้น้ำตาของหล่อนไหลรินเป็นทางอยากจะโผล่เข้าไปกอดแต่ก็ไม่กล้าขอบใจในน้ำใจของเธอน้องชายขอบใจและก็ซาบซึ้งจริงๆฉันคิดว่าเธอเป็นน้องชายของฉันมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าเธอจะสนใจหรือยอมรับจิตปรารถนาดีเช่นนี้ของฉันจนคืนนี้คืนสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันฉันจึงได้รู้ผมไม่อยากให้พรุ่งนี้มาถึงเลยจักรราชรับสั่งหนักแน่นตอบมาทุกคนนิ่งแต่แล้วก็ตื่นจากภวังค์เมื่อเสียงห้าวๆของใครคนหนึ่งดังทำลายความเงียบขึ้นแต่ฉันอยากจะให้พรุ่งนี้มาถึงเสียโดยเร็วจักรราชและทุกคนหันกลับมองก็พบผู้พูดกำลังส่องลำกล้องไรเฟิลดูเกลียวกับแสงคบเพลิงที่ปักไว้อดีตแง่ทรายซ่อนยิ้มเลิกคิ้วถามว่าผู้กองจะรีบกลับไปไหนคุณแสงโสมคอยอยู่กระมังรพินสะดุ้งราวกับงูถูกตีขนดหางทำเป็นวาดผ่านท้ายไรเฟิลกะว่าจะให้ฟาดกับหน้าแข้งของแง่ทรายอย่างจังที่สุดควรรู้ทันกันอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วใครจะเชื่อกันได้พระเจ้ากรุงมรกตนครถอยพระองค์ห่างวูบผ่านท้ายไรเฟิลที่แกล้งวาดมานั้นก็เลยผิดเป้าหมายไปกระทบเสากระโจมดังโครมใหญ่จอมพรานลุกขึ้นยืนช้าๆแต่ดารินวราฤทธิ์ก็ก้าวล้ำหน้าออกมาเผชิญเขาเป็นการสกัดกั้นไว้อย่างเท่าทันเช่นกันหัวเราะเบาๆอย่างชอบใจตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งออกจากเขตมรกตนครอย่าได้สำแดงอาการใดๆเป็นการก้าวร้าวหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชอีกเลยเป็นอันขาดมิฉะนั้นฉันจะบอกให้เมยานีเอาคุณไปใส่คุกไว้ตลอดชีวิตทิ้งไว้ที่นี่แหละไม่เอากลับไปด้วยแล้วกล่าวจบก็หันมาทางอดีตแง่ทรายตั้งแต่พบกันมาที่เพิ่งเห็นเธอพูดได้สะใจพี่วันนี้เองแง่ทรายผมไม่ได้หมิ่นพระบรมเลชานุภาพสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอของสมเด็จพระพี่นางล็อกรพินพูดคุนๆแต่ผมอยากจะเตะไอ้แง่ทรายต่างหากขอเตะจังๆสักทีเท่านั้นก่อนจากดารินผลักอกถ้าการที่เขาเอ่ยถึงคุณแสงโสมทำให้คุณโมโหนักแล้วก็เตะฉันแทนก็ได้นะคุณจอมพรานบรมคิดแต่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าข่มขู่คุกคามตั้งแต่สมัยยังเป็นคนใช้ลูกหามาจนกระทั่งคนคนนั้นเสด็จขึ้นเถลิงถวันเป็นเจ้าชีวิตของทุกคนในแผ่นดินเนี้ยคุณอิจฉาเขาเหรอที่คุณไม่ได้เกิดมาเป็นลูกกษัตริย์รับพินยืนนิ่งเกาไถ่ถอยกรากกรากแล้วสุดกายลงนั่งตามเดิมสอดลูกเลื่อนเข้าไรเฟิลก็เหมือนกันนั่นแหละให้ท้ายกันมาตั้งแต่ยังเป็นไอ้ลูกกระจอกจนกระทั่งกลายมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้ารู้สิอย่างนี้แต่แรก
ผมไม่อยากรับจ้างนำทางมาหรอกทีคนอื่นมันให้พรเขาได้สารพัดทีผมมันแช่งให้ซวยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไอ้เปรตเงยสายเนี่ยอยู่ร่วมแผ่นดินกับรพินไม่ได้แล้วจริงๆดารินหัวเราะคิกในเสียงบ่นอุบอิบนั้นแล้วก้มลงกระซิบว่าฉันรักคุณนะต่อให้อีกร้อยคุณแสงโสมฉันก็ไม่แคร์หรอกเงยสายนะรู้ใจฉันดีเขาถึงได้กระเซ้าคุณเล่นอย่างไม่เคยจะกล้ากระเซ้ามาก่อนแต่ผมไม่ได้รักคุณหญิงนี่ผมรักแสงโสมตะหากอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเอาละถ้างั้นอนุญาตคุณจะเตะจักราธิราชก็ได้ฉันไม่ห้ามแล้วล่ะใครบอกคุณหญิงล่ะว่าผมจะกล้าเตะมันก็คุณทำท่าอยู่เมื่อกี้นี้ไงล่ะขืนเตะมันก็เตะผมมั่งนะสิแล้วขามันก็ยาวกว่าผมด้วยมันไส้นักถ้าไม่มีใครแล้วก็จะบีบคอเตะให้ตายคามือทีเดียวดารินปั้นปากพูดแล้วจับจมูกรพินบีบสั่นไปมาอย่างมันเขี้ยวโดยไม่แคร์กับสายตาของใครทั้งสิ้นแม้แต่พี่ชายสองคนที่มองมาประมาณ9นาฬิกาเศษของเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองขบวนทั้งหมดก็มาหยุดยืนอยู่บริเวณปลายสุดหรือจะเรียกว่าหัวถนนพระศิวะตำแหน่งเริ่มต้นอันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ฝ่ายอาคันตุกะและพระเจ้ากรุงมรกตนครเองสมัยเมื่อยังเป็นลูกหาบไต่ตัดทางขึ้นมาทหารม้าทั้งกองทัพยืนม้าเป็นขบวนห่างออกไปข้าวของสัมภาระของคณะเดินทางกลับทั้งหมดถูกลำเลียงลงมากองวางไว้พร้อมที่จะแบกหามได้นับบัดนี้ฝ่ายมาส่งอันประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชและสางปาซึ่งยืนเคียงคู่กันอยู่เบื้องหน้าเมยานีอรชุนผู้เฒ่าสุกรีและแม่ทัพม้าผู้ร่วมศึกอันเป็นอดีตคนของกุตมะยืนเข้าแถวเรียงกันเป็นหน้ากระดานประจันหน้ากับฝ่ายที่จะจากไปห่างออกไปเบื้องหลังเล็กน้อยซึ่งยืนรวมกลุ่มกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบนักเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางแยกจากกันต่างฝ่ายต่างเงียบสงบมองมายังกันและกันโดยไม่อาจจะเอ่ยคำใดออกไปได้ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายจะตะลึงงันกันไปพักใหญ่ด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกในที่สุดเชษฐาอันเป็นหัวหน้าคณะก็แหงนขึ้นมองดูดวงตะวันยามสายเห็นจะได้เวลาของพวกเราแล้วเราลาเลซายสางปาแล้วก็ฝ่ายมรกตนครที่มาส่งกันตรงนี้แหละกล่าวจบในฐานะอาวุโสที่สุดในคณะอดีตท่านทูตทหารบกเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพระเจ้ากรุงมรกตนครส่งมือไปจับและบีบแน่นข้าพระบาทขอกราบทูลลาก่อนขอให้พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญตลอดไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจำของพวกเราจักราธิราชก้มเสียรลงรอยแย้มสวนแลผัดผาดว่าสดชื่นแจ่มใสที่สุดแต่แฝงรอยหม่นหมองอะไรไว้ในห้วงลึกขอให้ท่านและทุกคนจงเดินทางกลับไปถึงมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพเชษฐาเดินมาจ้องสั่งปาซึ่งวันนี้หน้าของเจ้าพรานตองสู่ซีดเผือดเหมือนศพตาเมื่อลอยเขาตบไหล่บอกลามันซึ่งมันก็ยืนซึมเฉยต่อจากนั้นท่านหัวหน้าคณะก็เข้าไปลาอรชุนเมยานีและแม่ทัพทั้งหลายจนครบคนบุคคลทั้งสองคือชัยยันเขาเข้าไปทำอาการอย่างเดียวกับเชษฐาลาก่อนพะยะค่ะสิ่งใดที่ข้าพระบาทเคยล่วงเกินพระองค์ไปแล้วโปรดประทานอภัยด้วยท่านเป็นคนรื่นเริงน่ารักมากผู้พันชัยยันและเป็นชายชาตรีที่น่าเคารพคนหนึ่งกษัตริย์หนุ่มตรัสยิ้มเมื่อกราบทูลลาพระเจ้ากรุงมรกตนครแล้วชัยยันก็เข้าไปลาสั่งปาพูดซึมกระทืออยู่เหมือนเดิมและบอกลาทุกคนตามลำดับไปเช่นเดียวกับเชษฐาต่อไปจึงเป็นอนุชาวราริศถ้าไม่ใช่เพราะใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมากอบกู้ประชาชนในครั้งนี้พวกของข้าพระองค์ก็คงจะเสียทีสิงหราและถูกฆ่าตายกันทั้งหมดใต้ฝ่าพระบาทเป็นกลไกสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่ช่วยชีวิตข้าพระองค์และหนานอินไว้ในครั้งนี้ขอทูลลาพระยาค่ะคนถัดไปเป็นมาเรียกับดารินซึ่งเดินเข้ามาพร้อมกันทั้งสองย่อกายลงถวายเคารพแบบถอนสายบัวอย่างอ่อนช้อยที่สุดสำหรับดารินนั้นปฏิบัติเช่นนี้เป็นครั้งแรกและหล่อนได้กล่าวขึ้นแทนเพื่อนสาวว่าหม่อมฉันทั้งสองขอทูลลาเบื้องบาทไปก่อนแล้วพี่คะเราอาจลืมสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชได้แต่คนที่เราลืมไม่ได้ตลอดไปก็คือแง่ทราย
ยิ่งหลายคนทยอยกันเข้ามาลาพระพักของจักราธิราชก็ยิ่งเสียสลดลงตามลำดับพระองค์โค้งวรกายให้แก่สุภาพสตรีผู้กล้าหาญทั้งสองพี่สาวน้องสาวขอให้ทั้งสองจงมีความสุขในวิถีทางที่ปรารถนาเถิดแล้วภาพอันสะเทือนใจทุกคนก็เกิดขึ้นเมื่อมาเรียไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าสางปลาเจ้าพรานตองสูร้องไห้โฮออกมาดังๆมาเรียก็น้ำตาไหลพรากดึงเข้ามากอดไว้แน่นเหมือนแม่กอดลูกนายแหม่มและทุกคนจะทิ้งสางปลาไปแล้วเจ้าพรานตองสูพูดพร้อมกับสะอึกสะอื้นมาเรียก็สะอื้นฉันไม่เคยคิดจะทิ้งเจ้าเลยสางปลาเจ้าก็เปรียบเหมือนลูกของฉันนั่นแหละแหม่มสาพูดอย่างยากเย็นแต่กษัตริย์แห่งแผ่นดินนี้ขอเจ้าไว้เพื่อชุบเลี้ยงให้มีความสุขและตัวเจ้าเองก็เต็มใจที่จะอยู่ฉันคิดถึงเจ้าเสมอแต่วาสนาของเราจะต้องจากกันเพียงแค่นี้จงอยู่ดีมีสุขเถิดสางปลาแม่ของเจ้าขอลาไปก่อนแล้วดารินเข้ามาปลอบอีกคนหนึ่งอย่าร้องไห้ไปเลยสางปลาพวกเราไม่มีใครคิดทอดทิ้งเจ้าหรอกแต่จะไม่มีแห่งใดในโลกนี้ให้ความสุขแก่เจ้าเท่ากับแผ่นดินนี้อีกแล้วล่ะเจ้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศศักดิ์ไม่ต้องใช้ชีวิตเล่ร่อนภายในจรอีกแล้วและระหว่างที่นายสาวกับบ่าวชายคนซื่อกำลังสั่งเสียกันอยู่นั้นดารินก็ถือโอกาสลาอรชุนขอฝากจักรราชไว้ด้วยท่านผู้เฒ่าอรชุนยิ้มแม่หญิงอย่าได้เป็นห่วงเลยและขอให้สวัสดิภาพจงเป็นของคณะเดินทางของท่านจนถึงบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อมาถึงเมยานีดารินกอดไว้เต็มอ้อมจูบที่แก้มซ้ายขวาเช้าวันนี้แม้จะอยู่ในทุตแม่ทับม้าเมยานีก็สวยสง่าดูผ่องใสผิดกว่าทุกครั้งที่เห็นนักมนุษยวิทยาสาวกระซิบพี่จะบอกอะไรให้เธอนะรีบรับตำแหน่งราชินีของจักรราชและก็รีบมีลูกเสียโดยเร็วพยายามมีให้มากที่สุดและก็จงรักษาความงามไว้ให้ได้ตลอดไปไม่ว่าเธอจะมีลูกสักกี่คนในอนาคตข้างหน้าต่อไปนี้เลิกแต่งชุดทหารได้แล้วเมยานีกอดตอบยิ้มทั้งน้ำตาแต่ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนอกจากคว้ามือดารินมาประทับไว้แนบแก้มหม่อมราชวงศ์สาวเดินทักทายและอำลาแม่ทัพสำคัญที่เคยร่วมศึกกันทุกคนจนกระทั่งสุกรีเป็นคนสุดท้ายอดีตนายหมวดโจรผู้ประทับใจในการได้ความช่วยเหลือจากดารินเกี่ยวกับการเยียวยาครั้งแรกระหว่างที่ตนตกเป็นนักโทษประหารของราตยะสุดกายลงคุกเข่าปักดาบลงกับพื้นเป็นการแสดงคารวะอย่างสูงขอให้พระแม่เจ้าดารินจงมีความสุขตลอดไปสุกรีจะไม่ลืมบุญคุณที่พระแม่เจ้ามีให้สุกรีและก็พวกเลยอนุชาวราฤทธเห็นนานอินยืนงงเงอะงะงะอยู่ก็ผลักหลังให้เขาไปกราบทูลลาพระเจ้ากรุงมรกตนครนานอินเดินเข้ามาแล้วทำท่าเหมือนจะก้มลงกราบแต่จักราธิราชรีบประคองไว้เสียก่อนจับตัวให้ยืนประจันหน้าเอาละลุงไม่ต้องลาฉันหรอกฉันขออวยพรให้ลุงมีความสุขมีอายุยืนนานที่สุดจากกุศลผลบุญที่ลุงทำให้แก่เด็กน้อยคนหนึ่งในอดีตด้วยน้ำใจอันเมตตาซึ่งยากที่จะหาได้นันอินอยากจะพูดแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกอึกอึกอักอักในลำคอแล้วเอื้อมมือทั้งสองมากุมพระหัตถ์ของจักราธิราชไว้แน่นกระซิบลุงเป็นพลานไพรพูดคำเจ้านายไม่เป็นแกกระซิบเสียงเครือไม่ให้ใครได้ยินลุงดีใจที่เอกได้กลับคืนมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเห็นแดนนี้ขอให้มีความสุขความเจริญเถิดลุงลาก่อนแล้วเราคงไม่ได้พบกันอีกขอบใจมากสำหรับคำอวยพรของลุงพระเจ้ากรุงมรกตนครทรงกระทิบเช่นกันพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดรวมทั้งขยินซึ่งมีบุญคำเป็นหัวหน้าบัดนี้ลงนั่งราบกับพื้นพนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วกราบลงไปกับพื้นตามตาเท่าบุญคำในฐานะตัวแทนของลูกหาบผู้ดูยิเกอยู่เป็นประจำพูดขึ้นแทนทุกคนว่าถ้าไหวบังคมลาพะยาค่ะจักราธิราชแม้จะอยู่ในพระอารมณ์โศกเศร้าไม่วายยิ้มยกพระหัตถ์ขึ้นจงไปดีมีสุขทุกคนเพื่อนพรานของข้าทั้งหลายหัวใจของข้าจะติดตามพวกเจ้าไปด้วยทุกขณะ
เชษฐาเริ่มสั่งให้ทุกคนเข้าประจำที่ในทันทีนั้นเริ่มต้นเดินทางแต่ดารินมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและช่างสังเกตอยู่เหมือนเดิมร้องออกมาว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนทูลลาพระเจ้ากรุงมรกตนครกันแล้วแต่ฉันเห็นผู้กองยังไม่ได้เข้าไปลาเลยบุรุษที่ถูกกล่าวขวัญถึงในขณะนี้ยืนอยู่ท้ายแถวของทุกคนในลักษณะขรึมนิ่งดูดบุหรี่ใบตองแห้งแดงวาบแดงวาบเสียงร้องทักเช่นนั้นของดารินทำให้ทุกคนหันกลับไปมองเขาเป็นตาเดียวมักกุเทศผู้ยิ่งยงย่อนก้นบุหรี่ในมือลงกับพื้นเดินเนิบเนิบตรงเข้าไปเผชิญพักจักราธิราชผู้ทอดพระเนตรแนวนิ่งจับมาก่อนแล้วระยะอีก2ก้าวจะถึงตัวซึ่งกันและกันอดีตร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนชิดเท้าตรงยกมือขึ้นแตะปีกบวกในท่าวันทยาหัดเสียงส้นท็อปเดินปากกระทบกันดังปังข้าพระบาทขอทูลลาแล้วขอให้พระองค์ประสบแต่ความสุขตลอดชั่วพระชนชีพจักราธิราชสืบพระบาทเข้าประชิดแล้วสวมกอดไว้แน่นอัศวชนซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นบัดนี้หลังรินเป็นทางอย่างไม่อาจสะกดกลั้นไว้ได้อีกต่อไปผู้กองที่รักกระแสดำรัสนั้นสั่นเครือในชีวิตของจักรราชจำได้ว่าเสียน้ำตาเพียงสองครั้งเท่านั้นครั้งแรกเมื่อราชวงศ์เทพถูกค้นพระบิดาถูกปรงพระชนพระชนนีสวรรคตกลางป่าส่วนครั้งที่สองคือครั้งที่คนชื่อรับผินไพรวันจากไปเป็นการจากอย่างชนิดที่จะไม่พบกันอีกแล้วผมไม่มีอะไรจะให้ผู้กองไว้ดูต่างหน้านอกจากสิ่งนี้เท่านั้นสิ่งที่ติดตัวผมมาตั้งแต่เกิดโปรดรับไว้เถิดนี่คือสัญลักษณ์ของแง่ทรายหรือจักรราชรับสั่งจบก็ทรงถอดเหรียญทองคำที่ห้อยพระศออยู่ยัดเยียดลงในฝ่ามือของรับผินเมื่อจอมกุเทศแบออกดูก็ตะลึงงันมันคือตราประจำองค์ยุพราชแห่งราชวงศ์เทพอันทำเป็นรูปดวงสุริยากำลังเปล่งรัศมีซึ่งบัดนี้กระทบแสงแดดเป็นประกายเหลืองอร่ามรพินไพรวันเองบัดนี้ก็น้ำตาซึมเขาพิจารณาอยู่นานท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นแล้วบรรจงหย่อนลงกระเป๋าเสื้อชิดเท้าตรงวันทยาหัดอีกครั้งเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าข้าพระบาทจะขอเก็บตราประจำพระองค์นี้ไว้กับตัวตลอดไปจักราธิราชชิดพระบาทตรงในลักษณะทหารและวันทยาหัดตอบเช่นกันภาพนั้นประทับใจบุคคลที่เห็นมากที่สุดถูกแล้วเสือกับสิงห์ที่ร่วมทางมาด้วยกันตลอดเวลาใช้เล่ห์เหลี่ยมไหวพริบเข้าเชือดเฉือนเหมือนจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่ตลอดแม้กระทั่งเมื่อคืนสุดท้ายที่ผ่านมาแต่แท้จริงเขาทั้งคู่ถึงซึ่งกันและกันและรักกันมากที่สุดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดไปถึงนอกจากจะเห็นอยู่ในขณะนี้ขณะที่จะอำลาจากกันครั้งสุดท้ายดารินยิ้มออกมาได้อย่างลืมตัวอย่างชื่นใจที่สุดและบอกกับตนเองว่าการที่หล่อนมอบหัวใจให้แก่สุภาพบุรุษไพรผู้นั้นเป็นการมอบที่ไม่ผิดแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงในทุกด้านเมื่อถึงเวลาส่วนลึกแห่งหัวใจของบุคคลทั้งสองยิ่งใหญ่ทัดเทียมกันคนหนึ่งอดีตนายร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนไทยอีกคนหนึ่งอดีตร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงโชคดีครับพี่ชายจักราธิราชทรงกระซิบโชคดีน้องชายพรานใหญ่กระซิบตอบเช่นกันไปแล้วนะเชิญครับถ้าผ่านภูเขานิลการฝากเยี่ยมวายาและฝากกราบนมัสการพระคุณเจ้าโคนธัญญมุนีด้วยนั่นคือประโยคสุดท้ายที่ทั้งสองพูดกันโดยไม่มีใครได้ยินขบวนผู้จากก็เริ่มออกเดินทางไต่หน้าผาบริเวณที่ชันน้อยที่สุดลงไปในทันทีนั้นในขณะที่ทหารกองเกียรติยศที่มาส่งทั้งหมดชักหอกจากแผงม้าตั้งตรงขึ้นบนอากาศพร้อมกันเป็นการแสดงความเคารพและเฝ้ายืนมองอยู่ยังถนนเบื้องบนฝ่ายที่จากไปเดินพลางก็เหลียวหลังกลับมามองพลางเห็นกองพันทหารม้าที่มาส่งยังคงสงบเฝ้ามองอยู่ทุกขณะมาเรียป้องปากตะโกนก้องไปทั้งหุบเขา Farewell ร่างในชุดกลอทองคำที่ประทับอยู่บนหลังม้าศึกนั้นโบกปลายหอกอันติดธงแดงตราราชวงศ์เทพไปมารับทราบกับเสียงตะโกนลาจากครั้งสุดท้ายกันจวบจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายลับหายไปจากสายตาของกันและกัน
ระหว่างที่ฝ่ายหนึ่งเฝ้ามองอยู่บนถนนเบื้องบนและอีกฝ่ายหนึ่งไต่หน้าผาต่ำลึกลงไปย้อนสวนทางเดิมที่เคยเดินผ่านกันมาแล้วโดยการนำของจอมกุเทศรับพินเช่นเดิมขบวนเดินทางจำนวน12คนซึ่งรวมเอาคนสาบศูนย์2คนมาสมทบด้วยได้รับคำสั่งให้หยุดพักเพื่อนัดแนะและจัดรูปขบวนการเดินทางอีกครั้งในเขตป่าสนซึ่งบัดนี้หิมะเริ่มละลายไปมากแล้วไม่หนาแน่นเหมือนเมื่อขามามัลลิเคอร์30/06ซึ่งเมื่อขามาอดีตแง่ทรายใช้เป็นปืนประจำมือบัดนี้จอมพรานมอบส่งไปให้คุณชายกลางอนุชาวราฤทธิ์ส่วนเสยและหนานอินไม่มีปืนแต่ได้ดาบของชาวมรกตนครซึ่งสุกรีเป็นคนมอบให้มาสะพายหลังคนละเล่มนอกนั้นแล้วปืนประจำมือของใครเคยใช้อะไรก็เป็นไปตามเดิมสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดอีกชนิดหนึ่งได้เกิดขึ้นอีกแล้วในขณะที่ทั้งหมดหยุดพักชั่วคราวเพื่อกำหนดเส้นทางนั่นก็คือนาฬิกาของเชษฐาซึ่งไม่เคยเดินอีกเลยนับตั้งแต่เหยียบหัวถนนพระศิวะเวลาตายของมันก็คือวันที่4พฤศจิกายน15:30และ22 วินาทีบัดนี้เริ่มเดินแล้วเชษฐามาเริ่มรู้สึกก็เพราะเห็นพรานใหญ่แงนมองตะวันเพื่อกะเวลาท่านหัวหน้าคณะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นครางฮือออกมาในลำคอแล้วเรียกรับพินเข้ามาพร้อมกับถอดนาฬิกาส่งไปให้ดูจอมพรานซอยเปลือกตาทีเหลือบมองหน้าเชษฐา นิดนึงแล้วก็ก้มลงพิจารณาเข็มวินาทีที่กระดิกไปตามจังหวะอันแสดงให้ทราบว่ากลไกอัตโนมัติเริ่มทำงานแล้วทุกคนสังเกตเห็นอาการของทั้งสองจึงเข้ามารุมดูรวมทั้งอนุชาผู้ไม่ทราบเรื่องมาก่อนดารินมาเรียและชายันร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันนาฬิกาเดินแล้วอะไรนาฬิกาเดินหมายความว่ายังไงอนุชาถามขึ้นหน้าตื่นเพราะไม่รู้เรื่องมาก่อนดารินก็ทำหน้าที่อธิบายพี่ชายกลางทราบว่านาฬิกาของพี่ชายใหญ่หยุดเดินไปอย่างประหลาดเมื่อเหยียบขึ้นหัวถนนพระศิวะและมันไม่เคยเดินอีกเลยตลอดเวลาที่อยู่ในมรกตนครอีกทั้งเวลาจากการสังเกตดวงตะวันก็พลอยคลาดเคลื่อนเหมือนดวงอาทิตย์จะโคจรถอยหลังอีกด้วยแต่พอทุกคนพ้นจากถนนพระศิวะมาหยุดอยู่เบื้องล่างในระยะที่พอรับตาไม่สามารถจะหันกลับไปเห็นขอบผาอันเป็นสันถนนนั้นนาฬิกาของเชษฐาซึ่งเหลือติดข้อมืออยู่เพียงเรือนเดียวก็เริ่มเดินขึ้นมาอีกและมันเดินต่อจากเวลาที่หยุดไปในวันนั้นเองแน่ละทุกคนจำได้ดีว่าชัยยันเป็นคนสั่งให้เชษฐาสวมนาฬิกาข้อมือเรือนนี้ติดตัวตลอดไปซ้ำยังเคยบอกไว้ด้วยว่าให้คอยสังเกตดูว่ามันจะเริ่มเดินอีกเมื่อไหร่โดยไม่ยอมให้เชษฐาโยนทิ้งไปเสียก่อนบัดนี้มันเดินแล้วทั้งหมดส่งเวียนกันดูนาฬิกาเรือนนั้นจนทั่วและกลับมาอยู่ที่มือรับพินอีกครั้งถ้างั้นก็แปลว่าออกพ้นมาจากแดนสนธยาแล้วอาถรรพ์ทั้งปวงก็หมดสิ้นไปอนุชาบอกเช็คเข็มทิศกันอีกครั้งเถอะครับของใครมีอยู่บ้างเอาขึ้นมาตรวจเดี๋ยวนี้เลยรพินบอกพร้อมกับล้วงกระเป๋าควักเอาเข็มทิศของเขาขึ้นมาในขณะที่เชษฐาชัยยันและดารินก็ตรวจเข็มทิศประจำตนมันเป็นการง่ายมากที่จะสอบทิศกันในขณะนี้เพราะดวงตะวันยามสายสว่างอยู่โร่บอกให้ทราบชัดว่าตะวันออกอยู่ทางด้านไหนเพราะฉะนั้นพอคลายล็อกเข็มปล่อยให้ปลายด้านที่แต้มพรายน้ำไว้ชี้ตรงกับทิศเหนือทุกเข็มทิศก็ปรากฏว่ายันตรงกันหมดบราโวมาเรียร้องอย่างดีใจแทบกระโดดและพินเม้มริมฝีปากแน่นเชษฐาชัยยันหน้าตาสดชื่นขึ้นทันทีเห็นไหมนึกแล้วไม่ผิดขอให้พ้นแดนมรกตนครออกมาเท่านั้นแหละทั้งนาฬิกาแล้วก็เข็มทิศของเราก็จะต้องใช้ได้ตามเดิมตั้งนาฬิกาของแกที่เธอเทถาถึงแม้เราจะไม่รู้เวลาแน่นอนก็พอจะประมาณเอาได้ฉันกล่าวว่าขณะนี้คงไม่เกิน11 โมงเช้าผู้กองตั้งนาฬิกาผมทีเถอะผมว่าไม่มีใครกะเวลาได้ใกล้เคียงเท่ากับคุณหรอกรับพินไพรวันปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทันทีโดยการหมุนเข็มนาฬิกาพลางแหงหน้าสังเกตตะวันปากก็ถามไปทางชายยันเพราะเป็นผู้จดประจำวันได้วันนี้วันอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่ครับคุณชายยันชายยันกระวีกระวาดหยิบสมุดบันทึกอันเป็นปูมเดินทางขึ้นมาเปิดทันทีแล้วบอกวันที่ขึ้นแรมมาให้เสร็จ
ซ้ำยังบอกจุลศักราชเสียด้วยด้วยน้ำเสียงอันร่าเริงทุกคนหัวเราะครานใหญ่เพียงแต่ยิ้มยิ้มหมุนเข็มนาฬิกาให้เชษฐาเสร็จเรียบร้อยก็ส่งคืนไปให้ถ้าพลาดเวลาไปบ้างก็คงไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเอาละเราจะตั้งเข็มเดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้เลยคุณจะมุ่งเข้าจุดไหนก่อนเชษฐาชัยยันและอนุชาถามขึ้นเกือบพร้อมกันผมกล่าวว่าจะหลีกหลุมอุกาบาททั้ง3แห่งตัดตรงเข้านครวานรที่ภูเขานิลการเป็นจุดแรกครับจักรราชฝากให้เยี่ยมวายาและก็กราบนมัสการมหาฤาษีโกณฑัญญะด้วยซึ่งเส้นทางระยะนี้ถึงอย่างไรเราก็ต้องผ่านภูเขานิลการอยู่แล้วอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราจะหาทางลัดเข้าหล่มช้างเลยซึ่งผมหาหรือกับนันอินอีกครั้งในเที่ยวขากลับนี่จะสะดวกฝ่าขามามากเพราะเรารู้เส้นทางแล้วดีมากทางนั้นก็โอเคมุบท่านหัวหน้าคณะโบกมือพร้อมกับตะโกนประโยคสุดท้ายดังลั่นเต็มไปด้วยความแช่มชื่นร่าเริงและทุกคนก็กระปรี้กระเปร่าอยู่ในอาการเดียวกันหมดผิดกับขามาเป็นตรงข้ามทั้งหมดเคลื่อนไหวอีกครั้งนันอินมาแบกของคู่กับขยินแทนให้แก่แง่ทรายใช้ยานยนต์จุด600ไนโตรของเขาไปให้รับพินช่วยถืออีกกระบอกหนึ่งตนเองเอาข้าวของกระจุกกระจิกอันเป็นสมบัติที่ไม่มากนักของเมียแหม่มของเขามาสะพายหลังแบกแทนให้แก่สางปาผู้ไม่ได้ร่วมทางมาด้วยอีกแล้วขยินเดินระวังหน่อยนะอย่าลืมว่าคู่หาบของเจ้าไม่ใช่แง่ทรายแต่เป็นลุงหนานอินที่แก่แล้วดารินร้องเตือนมายิ้มยิ้มพร้อมกับเข้าตบไหล่เจ้าองคุรีมานแห่งหล่มช้างอย่างรักใคร่ขยินทำหน้าที่ตื่นเลิกลักเลี้ยวซ้ายแลขวาพอมองเห็นพรานใหญ่รับพินก็ยิ้มแห้งๆถามอ่อยๆว่านายหญิงว่าอะไรนายจอมพรานลืมตากว้างในขณะที่ดารินนึกเอะใจร้องถามเข้ามาว่ารับพินขยินพูดอะไรกับคุณน่าเสียดายเหลือเกินครับเขาตอบเรียบๆใบหน้ามีรอยยิ้มนิดๆมหาฤาษีโกณฑัญญะท่านตัดทรานสฟอร์เมอร์หรือโสดประสาทส่วนที่รับทราบและก็เข้าใจในภาษาของพวกเราออกแล้วต่อไปนี้ขยินจะพูดกะเหรี่ยงคุณหญิงจะฟังไม่รู้เรื่องและเมื่อคุณหญิงจะพูดภาษาอื่นใดยกเว้นกะเหรี่ยงกับพม่าขยินก็จะฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเช่นกันต้องอาศัยล่ามตามเคยแล้วเขาก็หันไปบอกกับขยินในข้อความที่นายหญิงพูดซึ่งขยินยิ้มพยักหน้ารับทราบดารินเอามือโปะลงไปบนกลางศีรษะตนเองแล้วถอนใจเฮือกเสร็จการแต่ไม่เป็นไรหรอกมีขยินคนเดียวเท่านั้นที่พูดกะเหรี่ยงและพวกเราก็ช่วยแปลให้ได้ทุกคนไม่ใช่เหรอน่าเสียดายเหลือเกินนะตอนอยู่ในมรกตนครใครจะพูดภาษาอะไรของใครต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจและก็พูดกันรู้เรื่องหมดพอออกพ้นแดนมาเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ดีแล้วไม่ใช่หรือครับทุกคนจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองและได้กลับบ้านเสียทีหรือว่าคุณหญิงยังอยากจะอยู่ในแดนสนธยาแห่งนี้อีกความจริงมันก็เป็นดินแดนที่น่ารักมากไม่ใช่เหรอขนาดนั้นทั้งสองเดินเคียงคู่กันอยู่รังท้ายขบวนครับเป็นแผ่นดินที่น่ารักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะน้องชายของคุณหญิงเป็นคิงอยู่ที่นั่นแต่เราทุกคนก็ล้วนมีภาระหน้าที่และก็บ้านเกิดเมืองนอนของเราก็มีกันทั้งนั้นเราจำเป็นต้องกลับหรือคุณหญิงอยากจะอยู่ต่อไปผมก็ยินดีจะเอาไปส่งรับรองว่าตำแหน่งพระเจ้าพี่นางเธอดารินไม่หนีไปไหนตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชอย่ามาทำเป็นพูดดีไปนะไม่มีเมียานีเสียคนเดียวฉันพร้อมแล้วที่จะกลับไปอยู่กับจักรราชครับผมทราบดีและก็เชื่อเสียด้วยในข้อนั้นหม่อมราชวงศ์สาวค้อนแล้วถามว่าถามจริงๆเถอะตอนที่คุณเข้าไปลาจักรราชเห็นซุบซิบพูดอะไรกันเงี่ยหูฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ยินอยากทราบหรือครับถ้าไม่เป็นความลับสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกตนครทรงรับสั่งกับผมว่าว่ายังไงว่าอย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมเพราะจักต้องตรอมจิตไม่ก็หอกจริงไม่เด็ดก็อย่าเด็ดไม่ง้อก็ได้ไม่ได้ง้อให้เด็ดสักหน่อยนี่ก็รู้มานานแล้วเหมือนกันว่าไม่ได้ง้ออย่างดีก็มาแกล้งทำดีด้วยตอนเดินป่าลำบากอยู่ด้วยกันเท่านั้นกลับถึงบ้านครั้นจะลืมพรานพรายคนนี้ผมรู้ตัวดีหม่อมราชวงศ์สาวย่นจมูกให้นิดนึงเอื้อมมือมาหยิกแรงๆที่แขน
จนเขาแทบจะร้องลั่นออกมาด้วยความแปรปวดแล้วน้องสาวคนสวยของนายจ้างก็เร่งฝีเท้าเดินผละจากเขาเข้าไปรวมกลุ่มอยู่ในคณะปล่อยให้รพินเดินอยู่คุมท้ายขบวนตามลำพัง